สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Name is ขุมทรัพย์ Channel นะแล้วอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ของ Easter Egg ครับ Easter Egg เนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่2 อย่างก็คือไข่กับกระต่ายแล้วที่แชมป์อ่านมาเนี่ยคือที่เขาเอาไข่มาเนี่ยเพราะว่า Easter Egg มันเป็นวันที่พระเยซูกลับมาประสูติใหม่หลังจากโดนขึงกางเขนไปแล้วเนี่ยทีนี้ไข่ก็เหมือนการเกิดรับแทนลักษณะการเกิดแล้วก็กระต่ายเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเป็นสัตว์ที่แพร่พันธุ์ได้เร็วมากๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเขารีเลทกันในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะไปโบสถ์กันในวันอีสเตอร์แล้วก็จะมีการเอาไข่มาตกแต่งสีสันแต่งสีอะไรเงี้ยหรือเอาไปซ่อนแล้วก็ไปหากันเป็นกิจกรรมสนุกๆในวันนั้นแล้วเหมือนมันอะแดปต์ขึ้นมาเรื่อยๆเช่นสมัยนี้ก็เป็นไข่เป็นรูปช็อกโกแลตทำไข่ช็อกโกแลตขึ้นมาอะไรเงี้ยเพื่อที่เด็กๆ เขาจะได้แบบมีกำลังในการหามีจุดมุ่งหมายในการหาว่าถ้าเอามาก็จะได้ช็อกโกแลตกินหรือว่าในไข่ก็จะมีของเล่นมีอะไรเงี้ยก็เป็นกิจกรรมน่าสนุกดีนะซึ่งวันนี้แชมป์ก็นัดกับเพื่อนๆไว้แล้วว่าก็เดี๋ยวมาฉลองอีสเตอร์เอ็กกันที่หอของแชมป์นะก็เดี๋ยวแชมป์จะลงไปทำกับข้าวด้วยเพื่อที่จะเตรียมกินกันก็จะน่าจะมีชาบูมีจะลองทำน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมเดี๋ยวเราอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงไปทำข้างล่างกันแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศปาร์ตี้มาให้ดูนะครับบันไดก็มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะวันนี้เด็ดพริกก่อนใส่จัดการพริกกระเทียมหั่นพริกกระเทียมก่อนนะใช้หมดเลยกระเทียมใช้ให้หมดไปเลยแล้วก็บีอย่างนี้แล้วก็หั่นแล้วก็ใส่ก็ปิดแล้วเขย่าพอเราแกะออกมาเนี่ยมันก็จะร่อนออกมาหมดเลยเห็นปะง่ายๆแล้วก็หั่นลาบผักชีเราละหั่นรากผักชีแล้วก็กระเทียมเข้าด้วยกันแล้วก็พริกเราจะตามอันนี้ก่อนให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่พวกมันน้ำปลามะนาวน้ำตาลปี๊บอะไรพวกนี้เอาเลยให้เราก็เอานี้ไปตำเราจะตำกับพริกแล้วเราก็ใส่เกลือแต่ไม่มีเกลือป่นเราก็เลยใช้เป็นเกลือนี้แทนเราใส่พริกตั้งพริกพริกเขียวพริกแดงใส่ไปเลยพริกเขียวเนี่ยจะใส่ทั้งก้านนะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่เกลือกันเหม็นเขียวไปละตำจนมันเละไปเลยนะเราไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะแล้วก็จะเอาน้ำตาลมะพร้าวมาละลายน้ำนะเพราะไม่มีน้ำตาลปี๊บแต่ใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายก็ได้ฉันก็มีน้ำตาลทรายเผื่ออันนี้มันเป็นแบบน้ำตาลมะพร้าวแบบผสมอ่ะมันไม่ใช่น้ำตาลมะพร้าวแท้ใส่น้ำตาลช่วยไปหน่อยนะแล้วใส่น้ำมะนาวเผ็ดมากขอใส่น้ำปลา
เผ็ดมากเผ็ดเกินไหมเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ยากเผ็ดปี๊บไม่รู้จะกินได้ป่ะเนี่ยเผ็ดเกินต่อไปเราก็จะมาหั่นกระเทียมนะสำหรับทำข้าวผัดกระเทียมเราก็ลดระยะเวลานะถ้าเราจะต้องหั่นอยู่แล้วเผ็ดมากถ้าเผื่อมันจะปลาแล่มอาจจะต้องแบบรอลิ้นจางๆก่อนแล้วค่อยไปชิมใหม่อันนี้ไม่ไหวเผ็ดเกินต่อไปก็จัดการกับแครอทปอกแล้วก็หั่นเป็นเต๋านะแล้วก็เตรียมไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวพอเพื่อนมาก็จะได้ผัดไปเลยกินร้อนๆนะน้ำชาบูเราก็ทำอย่างง่ายๆนะก็จะมีน้ำเปล่ามีผงฟาคาซิโอแล้วก็ เป็นโชยุมิรินแล้วก็สาเกปริมาณก็ทำไปชิมไปนะแล้วคร่าวๆจะเริ่มต้นจากอันเนี้ย2:1:1ไปเรื่อยๆแล้วก็ลองชิมดูแล้วก็มีน้ำตาลอีก1 2:1:1แล้วน้ำตาลอีก1นะก็จะได้น้ำต้มชาบูนะน้ำดำก็ทำเลยตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วก็เลยจะคัดเร็วๆเลยนะครับอันนี้เราก็เอาเบคอนมาเจียวก่อนนะเพื่อจะเอาน้ำมันออกมันเอาไว้มาเจียวกระเทียมแล้วก็จะเอาเบคอนเนี่ยสับเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ในข้าวผัดกระเทียมเราด้วยส่วนน้ำต้มเนี่ยเราก็ต้มแล้วเรียบร้อยใส่ผักใส่อะไรเข้าไปตามใจชอบของเรานะแล้วก็ได้น้ำมันมาเห็นไหมเปลี่ยนเป็นไฟเบานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะใส่เนยลงไปเนยประมาณช้อนนึงเพราะว่าข้าวเราเยอะมันร้อนมากเลยพอเนยละลายแล้วก็ใส่ผักเพิ่มผัดเพิ่มไฟนิดนึงเพิ่มผัดให้มันหอมๆพอมันเริ่มสุกแล้วเราก็ตักข้าวนี่มันเป็นข้าวค้างคืนนะข้าวที่ยังไม่แช่ตู้เย็นเพื่อที่จะลดความชื้นในข้าวนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวข้าวมันจะแฉะที่เขาไปแช่เย็นหรือใช้ค้างคืนกันเพราะว่าเพื่อให้ความชื้นในตัวข้าวเนี่ยมันระเหยออกไปใช้ข้าวเยอะมากผัดทีเดียวไปเลยก็ค่อยยังไม่ต้องเปิดไฟแรงมายีข้าวก่อนเพราะว่าข้าวมันแข็งเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟแรงเนี่ยไอ้ข้างล่างมันจะไหม้นะแล้วเรายีข้าวก่อนค่อยๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันแหกค่อยตอนล่อมเนี่ยพลิก
ต่อใต้หมุนต่อใต้หมุนกระบี่ให้ข้าวมันที่เป็นก้อนเนี่ยแตกตัวต่อไปก็เริ่มจะผัดข้าวให้ร่วนค่อยๆเปิดไฟไม่ต้องรีบนะเพราะปริมาณข้าวเยอะแต่ถ้าใครทำปริมาณข้าวน้อยก็ผัดไปเลยเต็มที่เร่งไฟได้แล้วเพื่อไม่ให้มันแฉะนะก็คือต้องให้ความร้อนมันถึงมันจะได้ไล่น้ำออกไปอันนี้เพื่อนที่เป็นเชฟเขาแนะนำมาก็ใส่โชยุพอใส่ของเปียกไปแล้วจะเริ่มคลุกง่ายข้าวจะเริ่มหดลงแต่ต้องระวังมันชื้นนะต้องผัดไฟแรงให้สีของข้าวมันเข้าถึงกันทุกเม็ดถ้ารู้สึกว่าคุมไฟไม่ทันก็เอาออกจากกระทะแป๊บนึงมาคนว่ามันต้องใส่อีกอะแต่ว่าเขาชิมกันใส่หน่อยเบานิดนึงแล้วเราก็เลือกที่จะมาใส่พริกไทยดำสักหน่อยแล้วก็เกลือนี่สำคัญเพราะว่าฉันมันได้แค่สีแต่มันยังไม่เค็มน้ำตาลนิดนึงเมื่อของกลมกล่อมจริงๆมันมีความหวานของแครอทอยู่แล้วนะแต่ว่าผมขอใส่หน่อยให้มันกลมหน่อยอยากให้เนยมันหอมเพราะข้าวมันเยอะไปเนยก็เลยไม่ออกได้แล้วเราก็มาหั่นเบคอนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนี่ข้าวกระเทียมแล้ว I was going to go find that I say fashion so hi I'm here this is a like this is a like book like this he's in he's in a sofa อืมไปแล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนมาเจอกันครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศในงานให้นะเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วถ้าถ่ายได้แค่ไหนก็จะถ่ายแค่นั้นนะจ๊ะแล้วเจอกันครับแกเลยอัดแล้วยาวๆอัดได้50นาทีอ่ะ
ปเลยเย้จะมาดีเรื่องน้องก็แต่อุ๊ยน้องตุ๊ดขาป้าน้องมันจะมีอะไรข้างในหรือว่ามันจะโป่งไม่แน่ใจน่าจะโป่งเหมือนอันนี้ป่ะแต่มันหนาโอ้โหมันกลัวเจ็บใช่ไหมใช้ด้านตูดไหมในห้องปิดตายโล่งๆนะคะโถนึกว่าจะมีอะไรมันโล่งอย่างน้อยก็ได้จะมีช็อกโกแลตข้างในบ้างอ๋อมันแบบจริงไหม